สวัสดีค่ะน้ำตาลพิจักษณานะคะในเรื่องนี้ก็รับบทเป็นสาลีในสะใภ้เจ้าค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้หญิงที่แก่นๆร่าเริงสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะทันคนค่ะเรื่องนี้เป็นพีเรียดครั้งแรกใช่ค่ะสะใภ้เจ้าก็ถือว่าเป็นละครพีเรียดเรื่องแรกของตาลค่ะค่ะสำหรับสะใภ้เจ้านะคะก็ถือว่าเป็นละครพีเรียดถามว่ายากหรือเปล่าในส่วนนี้ตาลในเท่าที่อ่านบทนะคะก็คิดว่าอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของคำพูดแล้วก็ภาษาให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรายังติดการแบบพูดเร็วอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาษาในสมัยก่อนก็ไม่เหมือนตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์เรื่องนี้ต้องปรับไปไหมคาแรคเตอร์เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัวดาริกาแต่ว่าความคิดความอ่านหรือว่าภาษาพูดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะได้ร่วมงานมาเลือกมาร่วมงานกับพี่โป๊ปครั้งนี้ครั้งแรกสำหรับการร่วมงานกับพี่โป๊ปนะคะก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกค่ะเจอกันวันแรกเนี่ยก็คือวันฟิตติ้งวันนี้เป็นวันบวงสรวงนะคะก็เพิ่งเจอกันเป็นครั้งที่2อะไรเงี้ยพี่โป๊ปก็น่ารักค่ะเป็นคนน่ารักแล้วก็เขาเฟรนลี่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะแบบช่วยแนะนำในเรื่องของพีเรียดด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ได้เยอะแยะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดเวลาเห็นว่าในเรื่องต้องจัดต้องมาตามจีบเราด้วยกับพี่ปั้นจันนะคะก็เพิ่งเจอกันเหมือนกันค่ะแต่ว่าพี่ปั้นจันก็ดูเป็นคนน่ารักเฮฮาสนุกสนานค่ะก็เชื่อว่ากองสะใภ้เจ้าก็น่าจะเป็นกองอีกกองนึงที่อบอุ่นแล้วก็เพราะว่าทุกคนดูแต่ละคนมาแล้วทุกคนแบบดูสนุกสนานกันหมดเลยใช่ด้วยความที่เป็นพี่เกียรติถามว่าหนักใจหรือเปล่าก็ถือว่าหนักใจนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวละครอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครพีเรียดเรื่องแรกของตาลด้วยนะคะตาลก็ยังไม่เคยผ่านละครพีเรียดมาด้วยเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งแบบช่วยเราได้ขนาดนี้ดังนั้นคาแรคเตอร์ของตัวละครภาษาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่า acting เราก็ต้องพยายามทำกันบ้านให้มากยิ่งขึ้นค่ะต้องบอกว่าอย่างเสื้อผ้าหน้าผมนี้ชอบไหมคะตามก็ชอบนะคะเพราะว่าโดยปกติเราก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเราก็จะแต่งตัวแบบแมนๆเท่าๆอย่างงี้มากกว่าแต่พอแบบมาเป็นพีเรียดแล้วก็รู้สึกสนุกดีค่ะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะเหมือนแบบเราได้ทดลองได้ทำอะไรที่มันแปลกใหม่เราก็จะรู้สึกว่ามีความสุขก็ต้องมาเล่นกับทางค่ะที่นอนไปบ้างค่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกลับบ้านนะคะกลับมากับทางบอสคาร์ดอีกครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกอบอุ่นค่ะครอบครัวของบอสคาร์ดเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วดูแลนักแสดงแล้วก็ทีมงานดีมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณละครของบอสคาร์ดก็มีคุณภาพทุกเรื่องอยู่แล้วและเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มาร่วมงานกับพี่เติมค่ะซึ่งเป็นผู้กำกับดาวคิงเดือนนะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าพี่เติมเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องของการกำกับรวมถึงการดึงคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วก็ตัวของนักแสดงเนี่ยออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากขอฝากละครเรื่องสะใภ้เจ้าด้วยนะคะละครเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นละครพีเรียดเรื่องแรกของตาลค่ะตาลก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเชียร์ขอบคุณค่ะ